ดีเจมาตูมช็อกยายติดโควิดเพื่อนดาราแห่ส่งกำลังใจทำเอาดีเจมาตูมเตชินตกใจไม่น้อยหลังทราบข่าวว่าคุณยายติดโควิดโดยเจ้าตัวเล่าว่ายายวิดีโอคอลมาปลุกแต่เช้าแล้วบอกว่าตรวจพบเชื้อโควิดคนเป็นหลานทั้งรู้สึกกังวลและเป็นห่วงยายมากแต่เมื่อได้เห็นสีหน้าสดใสบวกกับน้ำเสียงใสแจ๋วของยายก็ใจชื้นขึ้นบ้างเพราะได้เห็นว่ากำลังใจยายดีมากโดยดีเจมาตูมได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นวิดีโอคอลคุยกับคุณยายพร้อมเขียนข้อความว่าเมื่อเช้ายายวิดีโอคอลมาปลุกแล้วบอกว่าตรวจพบเชื้อโควิดตอนนี้กำลังเข้ารับการรักษาตอนแรกตัวตูมตกใจและกังวลมากแต่พอได้คุยกับยายกำลังใจยายดีมากคุยเสียงใสแจ๋วเลยเดี๋ยวก็หายแล้วนะแม่ใหญ่ไม่ต้องกังวลยายถามสรุปใครกังวลมากกว่ากันฮ่าฮ่าฮ่ายายตูมเก่งยายตูมแข็งแรงยายตูมต้องหายแน่นอนหลังจากนั้นก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจและส่งความห่วงใยถึงคุณยายกันอย่างล้นหลามขอให้คุณยายหายไวๆนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ